พังยับรายวันค่ะเปิดทำลายฐานทัพอเมริกาสถานทูตอังกฤษถูกโดนปริศนาถล่มทหารบาดเจ็บเสียชีวิตเกลื่อนค่ะจากที่มีรายงานว่าฐานทัพสหรัฐเถื่อนในซีเรียและอิรักที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศมาหลายสิบปีแม้ทางสองชาติจะยื่นหนังสือร้องในสหประชาชาติหรือว่า UN ให้สหรัฐหยุดรุกรานแผ่นดินตนเองและหยุดขโมยน้ำมันแต่สหรัฐกลับจัดตั้งโดยกองกำลังเฉพาะกิจร่วม CJTFOIR ขึ้นก็มีเป้าหมายหลักคือเพื่อขโมยน้ำมันโดยไม่ต้องจ่ายภาษีและไม่ต้องเสียค่าสัมปทานค่ะล่าสุดค่ะ23สิงหาคมทางเพจของ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ฐานทัพสหรัฐและสถานทูตอังกฤษถูกโดนปริศนาถล่มรายวันโดยก็มีการอ้างอิงมาจากทัสนิวและเซเบรนิวระบุเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่ามีขีปนาวุธจรวดโดรนปริศนาพุ่งถล่มโจมตีภายในฐานทัพสหรัฐและสถานทูตอังกฤษรัวๆถี่ยิบในรอบสัปดาห์นี้ดังนี้วันที่15สิงหาคม2022ฐานทัพเถื่อนสหรัฐเอาเทาบริเวณชายแดนซีเรียกับอิรักและจอร์แดนถูกโดรนติดอาวุธถล่มอย่างหนักมีทหารอเมริกันเป็นปุ๋ย2นายบาดเจ็บสาหัส4นายวันที่18สิงหาคม2022ฐานทัพเถื่อนสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นคลังเก็บกระสุนของฐานทัพในย่านใกล้แหล่งน้ำมันเอายับเซในเมืองอันซัตดีในตะวันออกเฉียงเหนือซีเรียขณะมีการซ้อมรบทหารอเมริกันภายในฐานทัพได้มีขีปนาวุธปริศนาระดมยิงถล่มจนเกิดระเบิดขนาดใหญ่มากอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ยินเสียงไซเรนของรถดับเพลิงและรถพยาบาลพร้อมควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและโดรนของอเมริกาบินขึ้นไปสหรัฐปกปิดจำนวนเสียชีวิตบาดเจ็บและอาวุธเสียหายวันที่19สิงหาคม2022ฐานทัพวิกตอเรียสหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการส่งกำลังทหารอเมริกันในอิรักเกิดเหตุก่อวินาศกรรมระเบิดหลายครั้งในฐานทัพมีทหารอเมริกันเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งที่ปกปิดรายงานวันที่20สิงหาคม2022ฐานทัพเถื่อนสหรัฐในแหล่งน้ำมันอัลโอมาชันเมืองเดียเอสซอร์ซีเรียโดนยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีฐานทัพจนเกิดระเบิดรุนแรงหลายครั้งในวันนั้นก็มีรายงานการยิงขีปนาวุธจำนวนมากใส่ฐานทัพสหรัฐทุกแห่งในภาคตะวันออกของซีเรียและในอิรักแถบตลอดทั้งวันทั้งคืนเสียงระเบิดลงตลอดเวลาผสานแสงไฟลุกไหม้ปานนรกแตกมีรายงานว่ามีทหารสหรัฐกลายเป็นปุ๋ยหลายรายเกลื่อนบาดเจ็บอีกจำนวนมากรถหุ้มเกราะสำคัญพังยับเสียหายอย่างหนักแต่ทางสหรัฐปิดปากเงียบ21สิงหาคม2022ค่ะฐานทัพวิกตอเรียสหรัฐในอิรักเกิดเหตุก่อวินาศกรรมซ้ำอีกครั้งเพลิงไหม้ครั้งใหญ่แต่สหรัฐปกปิดจำนวนเสียชีวิตบาดเจ็บและอาวุธเสียหาย21สิงหาคม2022สถานทูตสหราชอาณาจักรในเขตสีเขียวกรุงแบกแดดอิรักถูกขีปนาวุธหลายลูกยิงถล่มเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้งและไฟลุกไหม้อาคารหลายแห่งรวมถึงโรงอาหารและห้องครัวที่มีชาวอังกฤษอยู่จำนวนมากอังกฤษยังปกปิดการรายงานผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บค่ะ22สิงหาคม2022ฐานทัพเถื่อนสหรัฐอัลทาฟชายแดนซีเรียกับอิรักและจอร์แดนถูกถล่มซ้ำอีกด้วยโดรนติดอาวุธที่บินอยู่เหนือฐานทัพจรวดจำนวน4ลูกยิงถล่มทำให้ฐานทัพเถื่อนได้รับความเสียหายของอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากแต่ก็ปกปิดการรายงานค่ะทุกครั้งที่สหรัฐอังกฤษถูกขีปนาวุธจรวดและอากาศยานถล่มเป็นมือมืดผู้หวังดีปริศนาจับมือใครดมไม่ได้และไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนตายเจ็บพิการฟรีรวมหลายร้อยคนจะแถลงโวยวายก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลเจ้าของประเทศเขาไล่หลายปีแล้วก็ยังไม่ไปเองถ้าขายใหญ่เขาเตือนแล้วยังไม่ออกไปก็จะมีขีปนาวุธขนาดเล็กกลางใหญ่รุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆถล่มทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ